ในระดับประเทศก็ได้เห็นท่าทีของนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะคะที่ได้ออกจดหมายเปิดผนึกส่งไปยังนักธุรกิจชั้นนำและกลุ่มธุรกิจในประเทศไทยนะคะเพื่อที่จะต้องการขอความเห็นและต้องการที่จะทำงานร่วมกันแล้วปฏิกิริยาที่ออกมาจากภาคธุรกิจเป็นอย่างไรบ้างช่วงนี้คุณอุรชัยสอนแก้วมีข้อมูลมาเล่าให้ฟังนะคะคุณอุรชัยคะวันนี้ได้เห็นการตอบรับจากภาคธุรกิจที่หลากหลายเลยใช่ไหมคะท่าทีเป็นอย่างไรคะใช่ครับเพราะว่าที่ใช้คำว่าหลากหลายเนี่ยถูกต้องเลยนะครับคือมันมีทั้งคนที่ประกอบกิจการในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์มีทั้งผู้ที่ประกอบกิจการพลังงานอุปกรณ์ทางการแพทย์แล้วก็มีทั้งผู้ที่ประกอบกิจการด้านสินเชื่อไฟแนนซ์กู้ยืมผมยกตัวอย่างอย่างนี้ครับเพราะว่ามีบางคนบางองค์กรที่ตอบรับจดหมายเปิดผนึกของนายกรัฐมนตรีมาแล้วนะครับอย่างเช่นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับไฟแนนซ์กู้ยืมเงินซึ่งน่าจะสำคัญมากนะครับกรณีของคุณฉัตรชัยแก้วบุตรตาครับผู้นำกลุ่มศรีสวัสดิ์จะใช้เครือข่ายขององค์กรซึ่งมีสาขาอยู่ทั่วประเทศหลายพันแห่งเนี่ยนะครับเป็นตัวที่จะเชื่อมโยงเข้าไปสู่ประชาชนในแต่ละชุมชนในแต่ละพื้นที่ต่างๆเพราะว่าเขามองว่าในสถานการณ์นี้ในสถานการณ์ซึ่งประชาชนหลายคนขาดงานขาดรายได้น่าจะทำให้พวกเขาต้องเผชิญกับการเป็นหนี้เป็นสินในลักษณะของหนี้นอกระบบนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มศรีสวัสดิ์ก็เลยมีแนวคิดที่จะใช้ความชำนาญในเรื่องการจัดการหนี้สินของตัวเองนี้เข้าไปเป็นคลินิกหนี้นอกระบบให้นะครับอีกตัวอย่างนึงถ้าเกิดว่าโยกไปก็เป็นคุณชูชาติเพชรอัมไพนะครับประธานกรรมการบริษัทเมืองไทยแคปิตอลจำกัดมหาชนนี่ก็เป็นอีกกลุ่มธุรกิจนึงที่ทำงานเกี่ยวกับด้านสินเชื่อไฟแนนซ์นะครับซึ่งตอบรับคำร้องขอของนายกรัฐมนตรีที่ส่งจดหมายเปิดผนึกมาแล้วก็มีการยืนยันแล้วนะครับว่าจะเสนอโครงการให้ได้รับทราบกันภายในวันจันทร์หน้านะครับนี่คือ2ตัวอย่างของกลุ่มเอกชนที่ทำด้านธุรกิจสินเชื่อไฟแนนซ์มีอีก1ตัวอย่างที่เป็นเอกชน1ในเอกชนราย1ที่ประกอบธุรกิจค่อนข้างจะหลากหลายนะครับกรณีนี้คือกลุ่มบริษัทบีกริมนะครับกลุ่มบีกริมพาวเวอร์ตอบรับคำร้องขอของนายกรัฐมนตรีเหมือนกันแนวคิดก็คือพยายามที่จะช่วยเหลือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของผู้ถูกกระทบจากโควิด-19ให้มากที่สุดทีนี้ความน่าสนใจมันอยู่ตรงที่แนวธุรกิจของบีกริมมันหลากหลายมากนะครับมีทั้งโรงไฟฟ้าอุปกรณ์การแพทย์เครื่องปรับอากาศธุรกิจคมนาคมอสังหาริมทรัพย์ผมว่าไอ้ที่น่าสนใจคือกิจการด้านพลังงานเนี่ยแหละครับเพราะว่าที่ผ่านมาดูเหมือนว่าประชาชนก็จะมีปัญหาจากค่าไฟที่เพิ่มมากขึ้นค่าระบบสาธารณูปโภคด้านพลังงานที่เพิ่มมากขึ้นทีนี้น่าสังเกตว่าบีกริมที่ยังไม่เปิดเผยแนวโครงการออกมานั้นจะมีแนวโครงการที่ไปสอดรับกับเรื่องของพลังงานด้วยหรือเปล่านะครับเรื่องต่างครับยังมีเอกชนอีกหลายเจ้านะครับที่ยืนยันว่าจะร่วมมือเพียงแต่ว่าณเวลานี้ไม่ใช่ทุกเจ้าที่จะเสนอโครงการมาให้ได้รับทราบกันว่าพวกเขาสนใจที่จะช่วยเหลือหรือว่าเสนอแนวทางตามความถนัดด้านไหนมาเพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ที่ถูกกระทบจากโควิด-19 ครับณัฐาครับค่ะก็ได้เห็นท่าทีตอบรับจากจดหมายเปิดผนึกของนายกรัฐมนตรีนะคะคุณอุรชัยจากนี้ไปก็คงจะต้องดูว่าโครงการต่างๆที่เสนอกลับมาหรือว่าแนวคิดวิสัยทัศน์ต่างๆของภาคธุรกิจแต่ละกลุ่มที่ได้รับจดหมายจะมีแนวทางอย่างไรนะคะเพื่อที่จะช่วยกันฝ่าฟันวิกฤตโควิด-19 ในช่วงนี้แล้วสำหรับการแผนการที่จะให้เงินช่วยเหลือเยียวยาประชาชน 5,000 บาทล่ะคะความคืบหน้าคืออะไรคะคือเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นความช่วยเหลือจากทางภาคเอกชนภาคธุรกิจส่วนการเยียวยา 5,000 บาทก็ถือว่าเป็นมาตรการช่วยเหลือจากทางภาครัฐรัฐบาลเนี่ยนะครับซึ่ง2สัปดาห์ที่ผ่านมาดูเหมือนว่าจะมีปัญหามีกระแสวิพากษ์วิจารณ์เยอะมากนะครับจริงๆถ้าเกิดเราย้อนไปเมื่อวานนี้ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ก็ออกมาแถลงข่าวบางช่วงบางตอนพูดถึงว่าในคณะรัฐมนตรีมีมติเคาะแล้วนะครับพระราชกำหนด3ฉบับผ่านแล้วซึ่ง1ใน3ฉบับนั่นแหละครับคือพระราชกำหนดที่จะมอบอำนาจให้กระทรวงการคลังไปเกินเป็นงบพวดทยอยกู้นะครับภายใต้งบประมาณวงเงิน1ล้านล้านบาท1ล้านล้านบาทนี้คุณรัฐาครับเราคุยกันมาต่อเนื่องว่าจะถูกนำไปใช้เป็นเงินที่สนับสนุนมาตรการเยียวยาแรงงานนอกระบบประกันสังคมที่ขาดงานขาดรายได้นะครับแบ่งเป็น2กองควรกันอีกครั้งแล้วกันนะครับคุณผู้ชมกองแรก 600,000 ล้านบาทกองนี้แหละครับที่จะนำไปสนับสนุนในการจ่ายเงินเยียวยา 5,000 บาทต่อเดือนอีกกองนึง 400,000 ล้านบาทจะนำไปสนับสนุนแผนการฟื้นฟูภายหลังจากที่ยุติสถานการณ์โควิด-19 ได้เพียงแต่กอง 400,000 ล้านบาทสามารถที่จะโยกมาใช้สนับสนุนกอง 600,000 ล้านคือกอง 400,000 ล้านสามารถที่จะนำมาแจกจ่ายประชาชน
พื่อที่จะขยายระยะเวลาในการเยียวยาออกไปได้ถ้าเกิดสถานการณ์โควิด19ยังไม่ยุติทั้งหมดทั้งมวลนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมเนี่ยนะครับเพียงแต่ว่ามันเป็นโจทย์ที่ยากจริงๆสำหรับรัฐบาลนะครับเพราะว่าพิจารณามาเยอะแล้วก็ต้องบริหารเงินต่อเนื่องจริงๆตอนเริ่มต้นโครงการเนี่ยกระทรวงการคลังเขาตั้งข้อสังเกตแล้วก็ประเมินตัวเลขไว้ว่าจะมีประชาชนที่ถูกกระทบแล้วก็เป็นแรงงานนอกระบบเข้ามาขอความช่วยเหลือจากโครงการเดือนละ 5,000 บาทเนี่ยนะครับเพียงแค่3ล้านคนเท่านั้นทีนี้ต่อมามันก็มีการขยายกรอบผู้ที่ได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้นสัปดาห์ที่แล้วดูเหมือนว่ามีประชาชนกลุ่มใหญ่ทีเดียวที่เดิมทีเข้าใจว่าอยู่ในระบบของประกันสังคมคือก็จริงเนี่ยแหละฮะแต่ว่าเป็นมาตราที่ประกันสังคมเขาไม่ได้ชดเชยเยียวยาให้ก็ต้องย้ายเข้ามาขอความของเยียวยาจากกอง 5,000 บาทนี้นะครับสัปดาห์ที่แล้วก็เพิ่มจาก3เป็น8ล้าน9ล้านคนมาสัปดาห์นี้ดูเหมือนว่าจะตัดหลายๆกลุ่มออกไปอย่างเช่นกลุ่มที่ได้รับการเยียวยาจากกยศ.กลุ่มที่เป็นเกษตรกรก็จะได้รับการเยียวยาจากภาคการเกษตรตัดออกไปแล้วก็ยังเหลือ9ล้านคนอยู่และดูเหมือนว่าจะไม่หยุดแค่นี้ด้วยครับเรื่องของงบประมาณก็อาจจะยังเป็นโจทย์ใหญ่ของรัฐบาลนะคะคุณอุรชัยยิ่งสัปดาห์ที่แล้วได้เห็นการแถลงของนายกรัฐมนตรีและของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเรื่องเงินที่จะนำมาใช้ตกลงแล้วตอนนี้น่าจะมีเงินเพียงพอที่จะนำมาเยียวยาตามที่ได้วางแผนไว้ไหมคะครับถ้าเกิดว่าพระราชกำหนดกู้เงินผ่านแล้วกระทรวงการคลังสามารถทยอยกู้เป็นงวดๆได้จริงๆเนี่ยนะครับภายใต้งบประมาณ1ล้านล้านบาทคือถ้าเกิดคำนวณแบบตัวเลขกลมๆคำนวณแบบไม่ได้คิดมากคิดเยอะก็น่าจะพอนะครับเพราะว่าที่ผมกล่าวไปเมื่อสักครู่นี้ตัวเลขของผู้ที่รับการเยียวยาที่วางกรอบไว้เบื้องต้น3ล้านขยับมาเป็น9ล้านคุณณฐาครับวันนี้ขยับอีกเป็นประมาณ14ล้านคน14ล้านคนคือตัวเลขที่ทางกระทรวงการคลังเขาขยายกรอบผู้ที่จะได้รับการเยียวยาคือจำนวนทั้งหมดเนี่ยนะครับขยายขึ้นมาจากเดิมอีกเท่ากับว่าต้องใช้งบประมาณมากขึ้น14ล้านคนนี้สมมติว่าจ่ายเดือนละ 5,000 บาทครบทุกคนอันนี้คิดแบบกลบง่ายๆนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วตามขั้นตอนเขาไม่ได้จ่ายรวดเดียวรบทุกคนเขาจ่ายเป็นงวดนะครับ14ล้านคนจะตกเดือนละไม่น้อยเดียว 70,000 ล้านบาทนะครับ3เดือนต้องใช้งบประมาณถึง 210,000 ล้านบาทเพียงแต่ถ้าเกิดเราดูตัวเลขกลมๆนี้มันก็น่าคิดว่าเอาอย่างนี้ก็พอสิเพราะว่างบประมาณที่วางไว้คือ 600,000 ล้าน3เดือน 210,000 ล้านบาทยังพอใช้จ่ายอีกตั้งขยายออกไปอีก3เดือนก็ยังพอหรือว่าสามารถที่จะขยายจำนวนคนที่ได้รับการเยียวยาเพิ่มขึ้นมากกว่า4ล้านคนก็ยังพอเป็นโจทย์สำคัญที่รัฐบาลและกระทรวงการคลังต้องคบคิดคือมันยังมีความเป็นไปได้หรือไม่ที่ต้องใช้เงินในการเยียวยาประชาชนกลุ่มอื่นที่อาจจะตกหล่นตกสำรวจไปบ้างนะครับอย่าลืมว่าตอนนี้ยังมีประชาชนประมาณ1ล้าน7แสนคนที่เขายื่นขอให้พิจารณาประเมินเขาเข้าร่วมโครงการนี้ใหม่ครั้งด้วยนะครับณฐาครับค่ะเอาละค่ะขอบคุณมากค่ะคุณอุรชัยค่ะขอบคุณครับ